ดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับวันนี้เราอยู่กับพี่สาวพี่วรรณาแสงสีนะครับรองประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามครับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามนะครับนอกจากจะดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วยังมีการคิดค้นนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกด้วยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับอ๋อมะขามแก้วบานฉันมะขามแก้วบ้านฉันของบ้านแหลมมะขามนะครับใช่มะขามแก้วบ้านฉันของบ้านแหลมมะขามมีจุดเด่นตรงไหนครับมันมีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ใช่นอกจากมะขามแล้วเรายังมีวัตถุดิบอะไรอย่างอีกบ้างครับก็มีมะขามนะแล้วก็มีน้ำตาลทรายครับมีเกลือป่นมีเกลือครับแล้วก็มีพริกป่นฮะค่ะนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าครับมีน้ำเปล่าด้วยผงแดงๆนี่อะไรครับอ๋ออันนี้เป็นผงบ้วยค่ะเราจะมี2สูตรอ๋อมะขามแก้วบ้านฉันมี2สูตรคือมะขามแก้วบ้านฉันสูตรสูตรดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับและก็มะขามแก้วบ้านฉันสูตรรสบ้วยขั้นตอนวิธีการทำครับทำยังไงบ้างครับก็ครั้งแรกเลยเนาะเราต้องเลือกมะขามเลือกมะขามนะครับไม่ก่อนแกะเม็ดครับผมแกะเม็ดให้มันเรียบร้อยจะให้มันสะอาดสะอานก่อนครับแล้วเราก็เอามะขามเนี่ยมาหั่นมาสับให้ละเอียดมาสับให้ละเอียดมาสับให้ละเอียดครับสับให้ละเอียดเลยแล้วเราก็ใช้น้ําตาลทรายเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ําเปล่าที่เราได้เตรียมไว้แล้วเนาะครับค่ะแล้วก็พอเคี่ยวให้น้ําตาลมันพอละลายเราก็เอาเกลือลงเอาพริกป่นลงใส่ลงไปในกระทะใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็พอได้ทีแล้วเราก็เอามะขามที่เราตับละเอียดแล้วอ่ะลงไปกวนครับค่ะลงไปกวนให้มันเหนียวถึงสามารถเราอ่ะปั่นได้เป็นเม็ดๆนะจนแห้งงวดขึ้นมาสามารถปั้นเป็นเม็ดได้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นครับแล้วก็เอามาปั่นประมาณปลายนิ้วก้อยประมาณนี้นะครับใช่ค่ะน้ำตาลทรายเอาเกลือเนี่ยมาเข้ามาผสมกันข้างนอกกันก่อนแห้งๆก่อนแห้งก่อนมาคลุกกับน้ำตาลกับเกลือคลุกน้ำตาลกับเกลือนะครับก็จะเสร็จสิ้นเป็นมะขามแก้วบ้านฉันสูตรดั้งเดิมบัวนี้แตกต่างยังไงครับก็มันทำคล้ายๆกันเองครับแต่เวลาเราผสมน้ำตาลผสมไอเนี่ยเราก็ใส่ผงบ้วยเข้าไปใส่ตั้งแต่อยู่ในกระทะเลยใช่ใช่ใช่ก็จะเข้าไปในเนื้อมะขามแก้วที่เราสับนั้นด้วยเลยนะครับมันก็กินมันก็จะหอมเนาะมันก็จะกินหอมแล้วก็แต่กินรสบ้วยที่ทำก็ทำคล้ายกันเขี่ยวเหมือนกันเลยครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับเราก็จะมาบรรจุใส่กระปุกค่ะใส่กระปุกนะครับเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากการเช็ดกระปุกก่อนจ้ะฮะเราจะเช็ดกระปุกด้วยแอลกอฮอล์ก่อนค่ะแอลกอฮอล์ครับจากใส่กระปุกแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งจ้ะปุกของเราบรรจุได้เท่าไหร่ครับ100กรัมค่ะ100กรัมนะครับค่ะอันเสร็จสิ้นมะขามแก้วบ้านฉันทั้ง2รสชาติเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทางวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมกับทางชุมชนร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่มีขึ้นอยู่ในชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะถูกใจคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่สาวนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับมะขามแก้วบ้านฉันร้อยสง่า